สวัสดีทุกคนนะในคลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการแก้เนาะหรือว่าวิธีการปลดล็อกหรือว่าวิธีการลบบัญชี Google เจ้าของเก่าเจ้าของเดิมหรือของเจ้าของเองที่ใส่ในเครื่อง Samsung แทบทุกรุ่นเนาะใส่แล้วเวลาล่างเครื่องมาเนาะมันจะมาในนานนี้เขาจะไปต่อบ่ได้เป็นยังก็ไปต่อบ่ได้เพราะว่ามันบ่มีกดข้ามหรือว่าสกิปหรือว่ากดข้ามในนี้เนาะก็คือมาในนานนี้มันให้เขาใส่ความเป็นเจ้าของในการลงชื่อเขาใส่บัญชีเดิมที่เคยผูกไว้ในเครื่องนี้เนาะเพื่อความเป็นเจ้าของในการใช้งานเครื่องฉะนั้นเขาบ่ฮู้ล่ะถ้าว่าเป็นเครื่องเขาเองแต่เขาก็ลืมหรือว่าเขาบ่เคยได้ตั้งคนอื่นตั้งให้เนาะก็เขาบ่ได้เนาะจบเนาะฉะนั้นในคลิปนี้เขาก็เลยจะมาสอนวิธีการบายพาสหรือว่าปลดล็อกหรือว่าลบบัญชี Google อยู่ในเครื่องนี้ออกเนาะโดยการแบบฟรีเนาะอันดับแรกอ่ะให้เบิ่งเวลาก่อนอันนี้เวลา2เนาะ2 โมงเนาะอัดคลิปไปทำประชุมเบอร์เนาะถ้าว่ามันติดมาหน้านี่เนาะไปเลยกดย้อนมาหน้าทวิตเลยเนาะย้อนมาหน้าทวิตนี่ฐานประชุมเลือกเป็นภาษาอังกฤษตามเฮาเนาะเพื่อจะได้เข้าใจถ้าว่าไปตั้งเป็นภาษาอื่นได้บ่ได้เนาะเดี๋ยวฐานประชุมจะสับสนเองเนาะฉะนั้นเฮาตั้งภาษาอังกฤษเผื่อหยังก็เผื่ออาจจะมีต่างประเทศมาเบิ่งเขาจะอ่านภาษาบ้านเฮาบ่ออกฉะนั้นต้องเป็นสากลไว้ก่อนเนาะฐานประชุมก็แค่นั้นฝึกภาษาอังกฤษไปเลยมันจะได้เป็นประโยชน์โอเคมาในหน้านี้แล้วเนาะเขาจะหาช่องโหว่ในการเข้า Google เนาะเพราะว่าเขาจะบายพาสเขาต้องเข้า Google เขาไปใส่ฟังก์ชันอยู่ในเว็บไซต์เนาะส่วนวิธีการเข้า Google ของ Samsung มันก็มีหลายแบบเนาะบางคนก็อาจจะมาเข้าอยู่ในหน้า Wi-Fi นี่เนาะมาในหน้า Wi-Fi คลิกไปเนาะอาจจะลองให้เบิ่งมาในหน้า Wi-Fi คลิก Add Network พิมพ์ยังก็ไปกระไรนี่คลิกข้างของเขาบ่ได้มันบ่มีคำว่าเสิร์ชบนเว็บเนาะบ่ได้กดย้อนมาถ้าบ่ได้เนาะเขาจะใส่แบบที่สองแบบที่มันง่ายเนาะหรือว่าบางคนมาในนานที่นะถ้าว่ามีคอมก็อาจจะกดโทรฉุกเฉินกดโทรฉุกเฉินกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมมันจะเด้งหน้าเทสเกินมาเสื่อมคอมบ่ล็อกแต่เครื่องของเขาบ่รองรับกดเลยเงียบกริบเนาะบ่รองรับถ้าว่าบ่รองรับเขาก็จะใส่แบบในการปลดฟรีแบบฟรีแบบบ่เสียเงินเนาะด้วยตัวเองเนาะแต่ฐานประชุมตกเบิ่งเนาะวิธีการกดแบบปลดแบบนี้เขาจะต้องใส่ช่องโหว่ในการเข้า Google ช่วยเหลือเนาะเพื่อใส่ Google ช่วยเหลือไว้ง่ายเนาะรุ่นนี้เนาะเขาจะเปิด Google ช่วยเหลือก็คือของเขาเป็น Samsung เนาะบางรุ่นมันอาจจะเวลาการเปิด Google ช่วยเหลืออาจจะกดเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันมันจะเปิด Google แต่ชวนเครื่องของเขานี่กด power กับเพิ่มเสียงเนาะมันจะเป็นการเข้า Google โอเคเอาเบิ่งนะนี่นะนี่กด power กับเพิ่มเสียงกดพร้อมกันนี่ Press both side and volume up to use quickly to use talkback มันจะเปิด talkback นะเปิดโหมดคนพิการเนาะคลิกตัวนี้หยุดนะโอเคคลิกอีกรอบเพิ่มเสียงลดเสียงpower กับเพิ่มเสียงอีกรอบTalkback on นี่ Talkback on เห็นป่ะหลังจากมันมาในหน้า Talkback on นี่ได้แล้วนะ ให้ท่านผู้ชมวาดตัว L กับหลังเนาะวาดจากรูปนี้ขึ้นถึงเนาะวาดแบบนี้เดี๋ยวคลิกยอมรับขึ้นถึงแล้วก็คลิกคำว่า Voice Command นะใส่คำสั่งเสียงเนาะแต่ว่าไพ่ยังกดบ่ได้ล่ะลองเบิ่งเผื่อพบง่ายวาดอันนี้นะเดี๋ยวถ้ามันมาได้ดีแล้วเนาะให้ท่านผู้ชมกดยุดไว้คอมเมนต์นี่ให้มันติดแล้วคลิกดับเบิลคลิกไปมันจะหลังจากคลิกดับเบิลคลิกแล้วให้เฮาเว้าว่า Google Assistant เนาะหรือว่า Google ช่วยเหลือเนาะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ Google Assistant เพื่อให้มันเปิด Google ช่วยเหลือกันเฮาแล้วเฮามันเปิดแล้วเฮาก็บอกว่า YouTube ต่อโอเคดับเบิลคลิกเลยเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะบอก Google AssistantYouTube Opening Tap to dismiss assistant Okay Home YouTube Okay Cast ถ้าว่าเฮาบอก Google Assistant แล้วมันจะเปิดต่อมันมาในหน้านั้นมันบอกเฮาก็บอก YouTube ต่อเลยเนาะมันจะมาในหน้านี้หลังจากมาในหน้า YouTube แล้วเนาะ Talkback เฮาเปิดอยู่เฮาจะเลื่อนบ่ได้นิ้วเดียวเลื่อนบ่ได้ต้องใส่ช่องนิ้วเลื่อนฉะนั้นมันยากเนาะให้เฮาปิด Talkback การปิดก็เหมือนช่วงวิธีการปิดก็เหมือนครับตอนเปิดเนาะ
ตอนเปิดเขากดเพิ่มเสียงลด power ก็เพิ่มเสียงตอนปิดเขาก็กด power ก็เพิ่มเสียงถ้าว่าไพ่เปิด power กับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่า volume up volume down เวลาปิดก็ volume up volume down โอเคเนาะส่วนของเขานี่เขาเปิดด้วยvolume up กับ power เนาะเขาก็จะปิดด้วย volume up กับ power โอเคเดี๋ยว talk back off เนาะหลังจาก talk back off แล้วท่านผู้ชมคลิกไปที่ตัวหกคนนี่เนาะ user คลิก setting คลิก about คลิก youtube term of service มาในหน้านี้คลิก accept and continue คลิก no แต่งนี่นะ no แต่งเนาะมาเรียกมาหน้านี้ก็คลิกตรงนี้เนาะพิมพ์ว่า adlom.comadlom.com select bypass เห็นไหม adlom.com select bypass ขึ้นมาเด็กมาหน้านี้เนาะการ bypass Samsung ให้ท่านผู้ชมเลือกลงมาแถวนี้ให้ท่านผู้ชมมาดาวน์โหลดอันมันจะมีให้เราดาวน์โหลดไฟล์เนาะ notification bar เนาะแล้วก็ package disable pro โอเคคลิกดาวน์โหลด2ไฟล์เนี่ยคลิกดาวน์โหลดมาเตือนโฆษณาผิดไปคลิกดาวน์โหลดเนาะถ้าว่าไปบ่ได้คลิกใหม่ถ้ามาดาวน์โหลดแล้วก็รอเนาะรอบังมาดาวน์โหลดแล้วป่ะเดี๋ยวมากำลังดาวน์โหลดรอเนาะเน็ตซ่าเนาะรอถ้ามันดาวน์โหลดสำเร็จมันจะเด้งขึ้นมาให้คลิกโอเพ่นไอ้นี่อันนี้มันยังคือดีเทลอยู่เดี๋ยวคลิกโอเพนลองเบิ่งคลิกเซตติ้งบ่ได้แบบนี้ที่ตั้งบ่ได้แล้วเลื่อนลงมาดาวน์โหลดไฟล์ที่2แพ็กเกจ Disable Pro คลิกยอมรับเนาะดาวน์โหลดรอมันดาวน์โหลดอีกรอบมันสำเร็จทั้ง2ไฟล์โอเคเนาะมาดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเนาะเราจะเปิดไฟล์บ่ได้มันบอก cannot open file เนาะกลับมาเลื่อนไปเท่านี้เนาะเลื่อนไปที่หาคำว่า Galaxy Store เนาะคลิกเข้าไปเพราะว่าเขาจะไปดาวน์โหลดไฟล์อยู่ในตัวนี้เนาะเพื่อเปิดมันคลิกยอมรับ continue ไปอัปเดตก่อนก็ได้เนาะดาวน์โหลดไฟล์คำว่าไฟล์เนาะไฟล์ช็อตคัทนี่เนาะไฟล์ช็อตคัทคลิกดาวน์โหลดมาให้ล็อกอินบัญชี Google Account บัญชี Samsung Account เนาะป้อน Samsung Account เจ้าของถ้าว่าท่านผู้ชมมีแล้วก็ป้อนเนาะบ่มีสมัครก่อนถ้าบ่มีอีหลีค่อยทักมาเนาะใส่พาสเวิร์ดของตัวเองพาสเวิร์ดแล้วคลิกถัดไปนะเดี๋ยวมาจะยืนยันเนาะเราอินคำช่วยเขาจะของมาจะให้ยืนยันผ่านโค้ดผ่านอีกเครื่องหนึ่งเขาก็ยืนยันไปเพราะว่าเขาดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้เนาะไฟล์ช็อตคัทนี่เพื่อเขาจะได้ไปเปิดไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดมาติดตั้งเนาะคลิกเข้าไปคลิกไปที่ดาวน์โหลดคลิกติดตั้งไฟล์ notification bar ก่อน continue install บ่ได้เนาะนี่บ่ได้บ่ได้ถ้าบ่ได้กดกลับมาค้นหาใหม่ค้นหาไฟล์ว่า exe เนาะ exe ตัวนี้นะฮูปตัวนี้เนาะดาวน์โหลดอีกรอบเนี่ยดาวน์โหลดแล้วคลิกเปิดยอมรับตัวเทิงคลิกออกเนาะค
คลิกออกนะคลิกกลับมาในหน้านี้เนาะเลือกไปที่ Open Setting เดินลงมาหาคำว่า Privacy Privacy นี่เนาะเลือกตัวเท่านี้เนาะ Permission Management เลือก Media File and Media คลิก3ขีดเลือก Show System เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาหาไฟล์ Excel นี่ Excel เนาะเห็นป่ะคลิก Excel คลิกยอมรับตัวเดิมนี่ยอมรับอะไรไปโอเคนะดีนะคลิกกลับมาป่ะนี่เนาะคลิกกลับมาคลิกกลับมาหน้าเว็บมาหน้าเว็บนี่เนาะคลิก Galaxy Store เหมือนเดิมเปิดไฟล์ Excel เนาะ Excel เหมือนเดิมไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเปิดขึ้นมาคลิกไปที่ลูกศรนี่ยังรีหยังรีเซตบ่อยังคลิกเข้าไปบัดนะคลิก Accept Camera ยอมรับไฟล์ที่2ได้ป่ะบ่ได้ทั้ง3คลิกประมาณจัก4หาครั้งเนาะได้ช่องอันนี้โอเคบ่ได้แล้วกดกลับมาเนาะกลับมาในนี้เนาะมาในหน้า Galaxy Store ค้นหาไฟล์ช็อตคัทบัดนี้ได้ละนี่ไฟล์ช็อตคัทที่ดาวน์โหลดคลิกเปิดคลิกไปที่ดาวน์โหลดติดตั้งไฟล์ Notification Bar คลิก Continue คลิก Install คลิก Open เลยเนาะคลิกตัวที่2คลิก Install it App คลิก notification bar ตัวนี้เนาะเดี๋ยวนี้เข้ามาในหน้านี้ให้บอกเขาปัดแบบนี้บ่ได้เห็นบ่ให้ท่านผู้ชมมาเปิดชีวิตตัวนี้คลิกยอมรับนี่เขาจะเปิดชีวิตตัวนี้ได้เห็นบ่ได้แล้วเนาะคลิกเปิดชีวิตที่2โอเคคลิกกลับมาเนาะกลับมาหน้าตัวที่ตั้งเนาะหรือว่าเขามาใน Galaxy แล้วพิมพ์ไฟล์ช็อตคัทแล้วก็มาติดตั้งไฟล์ตัวที่2 Package Disable Pro Continue Install ติดตั้งจำเป็นแล้วจะพาวเปิดเนาะจะพาวเปิดเนาะเลื่อนลงมาก่อนปิด Wi-Fi ก่อนโอเคปิด Wi-Fi เนาะถ้าว่าไปมีสัญญาณ 3G 4G ถอดซิมออกนะหลังจากนั้นค่อยเปิดมันโอเคคลิกอนุญาตรับไปเนาะนี่บ่มันบ่ทำงานแบบนี้มาตัวนี้ไหมแล้วคลิกตึงยอมรับอะไรไปเนาะคลิกกลับมานี่มาในหน้านี้บัดนี้เชื่อม Wi-Fi นะบัดนี้นะเชื่อม Wi-Fi เนาะรอ Wi-Fi เชื่อมก่อนนี่เชื่อมแล้วเนาะคลิกยอมรับคลิก Enable Admin คลิก Activate เนาะรอแป๊บ
คิงยอมทำคิดรีไทร์รีไทร์รอมาในรอเนาะเลยพีชไว้โอเคมาแล้วหลังจากมาในนานี้คิดค้นหาคำว่าเซตอัพแอนบอกมันขึ้นมากับว่า Android Setup เนาะติ๊กทางหน้ามันแต่เลื่อนลงมาหาคำว่า Samsung Setup Wizard คลิกเปิดติ๊กตัวนี้ก่อนนะคลิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมารูปนี้มันจะมีคำว่า Clean Data นี่ Clean Data คลิกเข้าไปมันจะสี่หาครั้งก็ได้เนาะคลิกคลิกหลายๆครั้งก็ได้เนาะให้มัน Clean แล้วกดเข้ามาเลยเนาะอะไรกดไปได้แล้วก็เลือกเนาะ select home app เลือกตัวใดก็ได้แล้วแต่7วันหรือ away ก็ได้เนาะรอเกือบมันจะไปใหม่เด็กมานานี่เนาะพยายามติดตั้งแอปก็ติดตั้งไปพยายามติดตั้งกันติ๊กออกก่อนก็ได้เนาะติ๊กออกแต่ว่าจะเอาไปเลยก็ได้นี่ไปนี่ไปฟินิชจบนี่ผ่านโอเคเนาะนี่จบแล้วเนาะอันนี้คือการบายพาสของเขาสำเร็จแล้วเนาะหลังจากเขาบายพาสสำเร็จแล้วเนาะเขาก็จะมีไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดมาไปบทต้องการก็ลบมันออกเนาะหรือว่าล้างเครื่องใหม่ก็ได้เนาะหรือว่ามันในนี้เนาะมันจะมี Samsung account ของเขาที่เขาใส่ในการเขาดาวน์โหลดแอปเนาะก็ล็อกเอาออกโอเคหรือว่าไปบ่อยังให้มันง่ายก็รีเซ็ตเครื่องเลยก็ได้เนาะรีเซ็ตเครื่องให้มันล้างข้อมูลเอาออกรีเซ็ตใหม่มันก็จะบทที่ล็อกเนาะถ้าว่าไปบ่อยังเสียเวลาก็ถ้าว่าไพ่ที่บ่อยากเสียเวลาบ่อยากรีเซ็ตก็ลบมันออกล็อกเอามันออกแล้วก็ลบแอปบอกเนาะถ้าว่าเป็นเครื่องลูกค้าพอเนี่ยมันเอาเป็นเครื่องลูกค้าเนาะเขาบายพาสได้ลูกค้าโอเคหวังว่าจะเข้าใจเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการประชุมทุกคนขอขอบใจ